งานวิจัยตรงนี้บอกมาว่า50เห็นไหมคะตรงนี้คือ50 50 60เนี่ย50ถึง70นี่คืออยู่ในช่วงที่ดีมากๆวิตามินดีต่ำ immune system ระบบภูมิคุ้มกันต่ำไปด้วยเม็ดเลือดขาวก็ลดลงด้วยเขาตรวจมาว่าสุ่มตรวจคนที่ยังไม่ติดโควิดแล้วก็ติดโควิดแล้วคนที่ติดโควิดวิตามินดีต่ำมีเยอะมากต้องบอกว่าอย่างนี้ 89% วิตามินดีต่ำเขาก็มาไม่ได้มาบอกว่าวิตามินดีต่ำเป็นสาเหตุทำให้เราติดโควิดไม่ใช่แต่มันมีความสัมพันธ์กันว่าทำไมคนพวกนี้ติดโควิดแล้ววิตามินดีต่ำกันทั้งนั้นเลยยิ่งคนที่ติดแล้วโควิดแล้วไม่หายตายวิตามินดียิ่งต่ำมากๆส่วนคนที่รอดก็คือเขาให้วิตามินดีด้วยนะคะแล้วไม่ใช่วิตามินดีอย่างเดียวกินวิตามินซีกินซิงค์แล้วก็ดูแลตัวเองเปลี่ยนอาหารแต่วิตามินดีสำคัญมากเพราะว่าตอนนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้แล้วโค้ชจะมาบอกว่าเขาไปทดลองกับประเทศหลายประเทศค่ะเรื่องวิตามินดีเนี่ยตรงนี้นะคะนี่ก็คือจากงานวิจัยอีกที่หนึ่งว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยพอให้วิตามินดีเข้าไปแล้วโอกาสที่จะรอดมีมากน้อยแค่ไหนทีนี้เดี๋ยวมาถึงเรื่องว่าแล้วควรจะทานเท่าไหร่ใช่ไหมคะเดี๋ยวตรงนี้นะโค้ชขอบอกตรงนี้ก่อนว่าที่นี่ค่ะประเทศฟินแลนด์นอร์เวย์อัตราคนติดโควิดเนี่ยน้อยมากเลยโควิด19ช่วงนี้นะคะเขาทำอย่างนี้แล้วประเทศฟินแลนด์กับนอร์เวย์เขาบังคับให้ใส่วิตามินดีลงในอาหารหลายๆอย่างที่คนทานกันเยอะๆเป็น mandatory คือให้ทานวิตามินดีกันในอาหารเลยค่ะแล้วเขาก็ไปสำรวจมาว่าทำไมอิตาลีติดโควิดกันเยอะมากประชากรของอิตาลีมีวิตามินดีต่ำกันมากมากเลยแล้วเวลาที่เราอายุเยอะมากวิตามินดีของเราก็ผลิตได้น้อยลงด้วยนี่คือสาเหตุอย่างหนึ่งที่อิตาลีคนสูงอายุเยอะใช่ไหมเขาติดโควิดกันเยอะแต่ถึงแม้ไม่ใช่ผู้สูงอายุแม้กระทั่งเด็กคือทุกวัยเนี่ยทั้งประเทศประชากรมีวิตามินดีระดับวิตามินดีต่ำกันมากก็เลยติดโควิดกันมากเห็นไหมอ่ะนอร์เวย์กับฟินแลนด์ตอนนี้ติดน้อยมากตอนนี้นะคะที่ประเทศฟินแลนด์ทั้งประเทศนะคนที่มีวิตามินดีต่ำกว่าเกณฑ์มีแค่ไม่ถึง 1% เป็นไปได้ยังไงน้อยมากอ่ะเพราะเขาเอาวิตามินดีไปใส่ในอาหารใส่ในเครื่องดื่มอเมริกาตอนนี้ก็จะเริ่มทำแต่ยังทำได้ไม่ทุกอย่างค่ะทีนี้ส่วนประเทศไทยนะคะก็รอรัฐบาลไปแล้วกันแต่ฟินแลนด์ก็ทำได้สำเร็จนะประเทศคอลเลกใช่ไหมส่วนประเทศไทยนะคะไม่ต้องหรอกค่ะอาบแดดเอานะพวกคุณโชคดีแล้วคุณอยู่ในเรดาร์ตรงนั้นอะที่เป็นแถบนั้นอะที่วิตามินดีสูงกับมะเร็งโค้ชบอกแล้วว่าวิตามินดีเนี่ยต่ำคนเป็นมะเร็งมีวิตามินดีต่ำทุกคนเลยแล้วต้องทานเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราต้องรับแสงแดดอย่างเดียวเหรอกินได้ไหมเสริมล่ะเรื่องงานวิจัยตรงที่ว่ากินแบบเสริมเขาไปทดสอบมาแล้วค่ะว่าถ้าเรากินแบบเสริมนะไม่ว่าจะกินแบบในรูปแบบอาหารหรือแบบเป็นเม็ดๆเนี่ยสามารถเพิ่มวิตามินดีแท้ได้เขาทดสอบแม้แต่กระทั่งเอาวิตามินดีแท้ๆก็คือ125 hydroxyvitamin D เนี่ยที่เปลี่ยนมาเป็นวิตามินดีจริงๆแล้วเอาฉีดเข้าเส้นเลือดให้ผู้ป่วยปรากฏว่าได้ผลเหมือนกันโอเคเลยนะตอนนี้เราจะได้สบายใจสำหรับคนเป็นโรคไตยังกังวลอยู่ทำหมอของคุณค่ะว่ากินได้ไหมแต่อย่าลืมนะคะคุณเป็นโรคไตก็คือมีวิตามินดีต่ำเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเสริมบางคนเลือกที่จะไปฉีดถ้าฉีดก็คือบางทีเขาจะฉีดวิตามินดี3ให้หรือฉีดแบบวิตามินดีแท้ให้เลยเพื่อที่ให้ร่างกายเอาไปใช้ได้ทันทีทีนี้ถ้าฉีดคุณต้องดูด้วยค่ะหลายคนไปฉีดมาที่เมืองไทยแล้วมาบอกโค้ชว่าโค้ชคะตอนนี้วิตามินดีขึ้นถึง120แล้วค่ะเยอะไปลดลงอย่าให้เกิน100อย่าให้เกิน100 50 ถึง 75กำลังดีมากๆเลย
50-75นะคะตัวเลขนี้นะจำไว้นะอย่าไปแทนหวยกันนะคะนี่คือตัวเลขระดับวิตามินดีที่เราต้องการนะทีนี้ต้องกินเท่าไหร่มีพี่แดงถามว่าคุณกัญจสุดาถามทานวันละเม็ดได้ไหมเขาจะตอบไม่ได้ค่ะว่าทานวันละกี่เม็ดคุณทานจนกว่าคุณจะได้ระดับที่ดีมากๆก็คือ 50-75 ทีนี้ถ้าเรื่องของมะเร็งนะคะเอามะเร็งเต้านมแล้วกันเพราะโค้ชจำตัวเลขของมะเร็งเต้านมได้เพราะโค้ชก็เป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนโค้ชจะโฟกัสอะไรที่แบบได้ยินมะเร็งเต้านมปุ๊บหูฉันจะพึ่งเลยอ่ะฉันต้องแบบไปจำตัวเลขนี้มาคนที่น้ำหนักเยอะ overweight มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมสูงขึ้นคนที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วหายแล้วแล้วอยากจะป้องกันควรจะมีวิตามินดีให้ได้45ขึ้นนะคะสำหรับมะเร็งตัวเฉพาะมะเร็งเต้านมส่วนมะเร็งอื่นๆเนี่ยก็แตกต่างกันนิดๆหน่อยๆแต่เอาโดยรวมเลยถ้าคุณกำลังติดโควิดอยู่หรืออยากจะป้องกันโควิด50ขึ้นส่วนคนที่จะบำบัดมะเร็งนะคะเอาให้ได้45ขึ้นนี่คือสุขภาพดีออพติมอลนะคะถ้าจะให้ดีจริงๆเลยก็คืออยู่ระดับเนี่ย60ขึ้นถึง75แล้วไม่ใช่ว่าระดับ75มะเร็งฉันจะหายนะไม่ใช่มันหมายความว่ามันจะช่วยทำให้เซลล์ของคุณอักเสบน้อยลงวิตามินดีไม่ใช่เป็นตัวที่รักษาโดยตรงแต่จะช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันของเราทำงานได้ดีขึ้นเคลียร์ไหมคะไม่ใช่ว่าโค้ชคะหนูขอกินวิตามินดีแล้วหวังว่ามะเร็งจะหายไม่ใช่ค่ะมันเป็นหนึ่งอย่างที่ช่วยแล้วเป็นวิตามินดีที่สำคัญวิตามินที่สำคัญที่สุดแล้วอีกอย่างหนึ่งโค้ชลืมบอกว่าวิตามินดีมันไม่ใช่แค่วิตามินมันเป็นฮอร์โมนวิตามินดีจำเป็นถ้าขาดร่างกายอยู่ไม่ได้อันนี้ชัดแล้วก็เป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นสเตียรอยด์ฮอร์โมนมีมากมีน้อยขึ้นอยู่ความจำเป็นของร่างกายของแต่ละบุคคลเห็นไหมคะถ้าถามโค้ชว่ากินกี่เม็ดดีคะโค้ชตอบไม่ได้เพราะว่าอยู่ที่ว่าเม็ดนั้นคุณจะซื้อมาปริมาณเท่าไหร่บางคนซื้อมาเป็นแบบพันไอยูกินกี่เม็ดซื้อแบบพันไอยูถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกินให้แบบบำบัดคุณก็ต้องกิน 5,000 หรือ 10,000 คุณก็ต้องกินวันละ10เม็ดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดูด้วยค่ะว่าวิตามินดีของคุณมีกี่ไอยูทีนี้พูดถึงเรื่องไอยูกันใช่ป่ะเด็กนะคะหลายคนถามโค้ชมาคะโค้ชเด็กตัวเล็กๆทานได้ไหมคะเขามีเป็นแบบน้ำแบบสเปรย์แบบเม็ดเป็นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นแบบแท็บเล็ตแบบเจลมีหลายแบบเลือกเอาทีนี้เป็นเด็กใช่ไหมคะตั้งแต่เกิดถึง6เดือนอันนี้มาจากหมอนะคะไม่ใช่โค้ชเขียนเองไม่ใช่ลายมือโค้ชนี่ลายมือหมอ 1,000 IU ต่อวันนี่คือต่อวันนะสำหรับ6เดือนถึง1ปี 1,500 เอาแคปหน้าจอไปก็ได้สำหรับคนที่แบบขี้เกียจจดนะนี่คือปริมาณที่ควรทานสำหรับคนปกตินะคะ1ปีถึง3ปี 2,500 อายุต่อวัน4ปีถึง8ปี 3,000 อายุต่อวันอายุ8ปีขึ้นไป 4,000 อายุต่อวันนี่คือสำหรับคนที่ยังไม่เป็นโรคสำหรับคนที่เป็นโรคแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณมีวิตามินดีต่ำมากน้อยแค่ไหนสำหรับคนที่เป็นมะเร็งนะคะหรืออยากจะป้องกันเนี่ยโค้ชเป็นมะเร็งมาก่อนหายมา11ปีแล้วตอนนี้โค้ชทาน 5,000 อายุต่อวันทีนี้คุณจะทานเท่าไหร่แล้วทุกคนโค้ชทาน 5,000 ต่อวันช่วงซัมเมอร์โค้ชหยุดเพราะว่าเราได้แสงแดดเพียงพอที่นี่คุณก็รู้อยู่เดี๋ยวก็หิมะตกเดี๋ยวก็ฝนตกแล้วระดับวิตามินดีของโค้ชได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะโค้ชตากแดดนะคือหนาวๆอย่างนี้ฉันก็นั่งตากแดดติดหน้าต่างอย่างเงี้ยฉันก็มานั่งข้างหน้าต่างเลยเปิดพม่าแล้วก็รับแสงแดดอยู่ในบ้านช่วงหน้าหนาวแล้วช่วงไม่หนาวมากฉันก็ไปนั่งแดดร้อนฉันก็ไปนั่งโค้ชได้ประมาณ60กว่า ng/ml โค้ชทานวันละ 5,000 IU เป็นเวลาโอ้ไม่รู้กี่ปีอะหลายปีมากก็ได้แค่60กว่าซึ่งถือว่าตอนนี้ก็คือ optimal เลยค่ะดีมากๆเลย
ส่วนบางคนนะคะอาจจะทาน 5,000 แล้วขึ้นสูงมาก100แต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้คุณดูตัวเองด้วยนะคะอันนี้ก็ตอบเลยเนาะว่าอยู่ที่คนสำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะนะคะตรงนี้นะคะอันนี้หมอเขียนอธิบายเพิ่มเติมว่าสำหรับคนที่ BMI ต่ำมากๆคือปกติก็คือน้อยกว่า25 BMI ของโค้ชก็น้อยกว่า25ก็ให้ทานโดสเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วแต่คือระดับคนปกติสำหรับคนที่โอเวอร์เวทก็คือถ้า BMI มากกว่า25ก็คือ 26-30 ให้ทานโดส 1.5 เท่าของคนปกติสำหรับคนที่ BMI สูงมากๆคืออ้วนมากๆเกิน30เนี่ยให้ทานเป็น3เท่าเพราะว่าวิตามินดีมันจะไปเก็บไว้ที่ไขมันแล้วร่างกายเอามาเปลี่ยนเป็นไขมันเปลี่ยนจากวิตามินดีปลอมเป็นวิตามินดีแท้ได้น้อยลงเพราะฉะนั้นคนอ้วนทานไปเลย3เท่าโอเคไหมคะวันนี้โค้ชก็อยากจะบอกเรื่องตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้ไว้แล้วที่แปลกมากก็คือที่เมืองไทยแดดเยอะมากแต่เราวิตามินดีต่ำกันมากเลยค่ะมาหาโค้ชแต่ละคนโค้ชก็ไล่ไปตรวจถ้าอยากรู้ก็ตรวจเซตโอ้โหตกใจมากทำไมวิตามินดีต่ำแบบนี้ต่ำกว่า20เยอะมากเลยอะสาเหตุอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมก็คือเรื่องของซันสกรีนตากแดดแต่ว่าทาครีมกันแดดอีกหนึ่งอย่างอะตากแดดแต่ว่ากลัวดำทาครีมกันแดดมันก็เลยได้วิตามินดีน้อยลงใช่ไหมทำไงคุณเอาน้ำมันมะพร้าวทาแล้วกันค่ะเพราะว่ามันจะช่วยดูดซึมได้เยอะขึ้นสมมติว่าคุณไปใส่บิกินี่ใส่ชุดว่ายน้ำไปตากแดดแถวชายทะเลใช่ปะคุณก็เอาวิตามินเอาน้ำมันมะพร้าวเนี่ยทาก่อนเพื่อที่จะให้ร่างกายผิวหนังของเราดูดซึมวิตามินดีได้เยอะขึ้นเพราะว่าอย่าลืมนะคะมันช่วยน้ำมันมะพร้าวเนี่ยบำรุงผิวแล้วก็ช่วยดูดซึมวิตามินดีได้ดีมากขึ้นถ้าคุณไปตากแดดนะไปเล่นน้ำทะเลแบบช่วงบ่ายเนี่ยโอเคคุณทาครีมกันแดดไปเลยเพราะว่าช่วงเย็นๆน่ะคุณไม่ได้รับวิตามินดีละคุณจะได้แสง UV ที่ไม่ดีแล้วค่ะอย่างนั้นคุณทาไปได้แต่คุณก็ต้องใช้ครีมกันแดดที่เป็นแบบธรรมชาติไม่ใช่ใช้สารเคมีเพราะถ้าคุณใช้ครีมกันแดดแบบสารเคมีปุ๊บไปเจอกับแสงแดดปั๊บความร้อนปุ๊บกลายเป็นท็อกซินเป็นสารพิษเข้ามาในร่างกายเราต้องระวังไว้อาการอาการนะคะผลข้างเคียงมันไม่มียังไม่เห็นมีแต่ว่าคุณขาดแล้วจะทำให้เซลล์อักเสบแล้วก็เป็นโรคนู้นโรคนี้คนที่ต้องระวังเรื่องการทานวิตามินดีก็คือคนที่เป็นโรคไตหนักๆอันนี้คุณอาจจะต้องถามแพทย์ของคุณก่อนวิตามินดียี่ห้ออะไรดีที่สุดตอบไม่ได้ค่ะคุณอริสราให้ดูที่ส่วนผสมวิตามินดียี่ห้อที่ดีที่สุดก็คือมีสารเคมีน้อยที่สุดส่วนยี่ห้อนะคะให้คุณดูบริษัทที่ผลิตวิตามินดีที่โค้ชเลือกมาเนี่ยคือเขาใช้กันได้ผลแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งที่โค้ชแนะนำก็คือของ Time Honored Formula ยี่ห้อนี้บริษัทนี้ทางคลินิกเกอร์สันเขา approve มาให้ใช้ได้กับผู้ป่วยมะเร็งเพราะเขาไม่ใช้สารเคมีอะไรเลยถ้ามีสารเคมีตกค้างเกิดสารไม่ approve แล้วแคปซูลของเขาก็ไม่ได้ทำมาจากสัตว์นะคะเป็นวีแกนเป็นเวจิเทเรียนแคปซูลเรามี3ยี่ห้อให้เลือกถ้าร่างกายของคุณมีวิตามิน K2 ต่ำเราก็แนะนำให้กินแบบ D3 บวก K2 หรือจะทานเป็นแบบ D3 อย่างเดียวก็ได้ทีนี้D2 ไม่แนะนำเพราะว่าร่างกายยังไม่สามารถเปลี่ยนมาเป็นวิตามินดีแท้ได้อย่างเร็วมันไม่ค่อยได้ผลค่ะทีนี้ D2 มันเป็นรูปแบบที่ถูกนะใครจะซื้ออะไรก็ดูดีๆค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาแล้วถามว่า D3 ทานคู่กับ K ดีไหมดีค่ะถ้าถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่จำเป็นแต่ถามว่าดีกว่าไหมดีกว่าแต่ไม่จำเป็นสั่งซื้อได้ทางไหนคะเดี๋ยวโค้ชให้เป็นลิงก์ไปเลยนะคะทาง LINE Shop นะคะก็คือตรงนี้นะคะสำหรับคนที่อยากรู้ว่าเราไปซื้อที่ไหน
คุณจะซื้อที่ไหนก็ได้ถ้าของเราหมดคุณก็ไปซื้อที่ไหนก็ได้นะคะหรือจะสั่งจองของโค้ชไลน์แรกนี่ค่ะคือติดต่อมาหาโค้ชค่ะอยากจะมาปรึกษาติดต่อที่ @coachnatalieถ้าจะปรึกษาโดยตรงเนี่ยรอคิวนานหน่อยนะคะตอนนี้คิวยาวคิวยาวคงรอเป็นแบบอาทิตย์2อาทิตย์นะคะอย่างน้อยแล้วซื้อวิตามินอาหารเสริมของโค้ชสั่งมาจากโดยตรงอเมริกาก็พิมพ์คำว่า @NataliHealthShop ถ้าใครอยากจะผลิตน้ำน้ำคั้นน้ำผักทำเองได้ดีที่สุดเลยแบบนี้ถ้าใครทำเองไม่ได้นะคะเรามีบริการให้ก็คือนี่ค่ะNatalieOrganic ช่วงนี้เราปีใหม่โปรโมชั่นลดราคากันนะคะก็เข้าไปดูได้สนับสนุนอุดหนุนโค้ชหน่อยแล้วกันนะคะคุณธีระคอมเมนต์มาว่าการตรวจวิตามินร่างกายจะต้องบอกกับหมอเจาะจงแต่ละชนิดวิตามินด้วยหรือไม่ส่วนใหญ่นะคะหมอที่เมืองไทยจะไม่ตรวจวิตามินดีให้สิ่งที่น่าแปลกใจมากเลยที่โค้ชบอกว่าคุณไปตรวจวิตามินดีนะคะเป็นมะเร็งว่าวิตามินดีเท่าไหร่เขาตอบบอกว่าพยาบาลที่ทำหน้าที่ตรวจเขาบอกว่าต้องตรวจด้วยเหรอมันต้องดูด้วยเหรอเขายังไม่รู้เลยค่ะว่าวิตามินดีคนเป็นมะเร็งวิตามินดีต่ำอ่ะต้องบอกหมอไหมบอกค่ะไม่งั้นเขาไม่ตรวจให้ใครอยู่อเมริกานะคะตรวจได้ปีละ1ครั้งถ้าตรวจมากกว่านั้นคุณจะต้องเสียเงินเองแต่ที่เมืองไทยก็หลายพันค่ะมีคุณเกตบอกว่าเคยไปตรวจวิตามินดีแล้วค่าตรวจแพงเท่าไหร่คะลองบอกคนอื่นหน่อยได้ไหมคะคนอื่นจะได้รู้ว่ามันเท่าไหร่ที่เมืองไทยเพราะว่าเขาจะเห็นแบบราคาแต่ละที่แตกต่างกันมีใครตรวจที่แบบถูกมากอ่ะบอกมาช่วยกันค่ะอย่างนึงนะคะที่เขาเห็นว่าหลายๆคนที่เป็นมะเร็งแล้วเขาหายกันเขาทำยังไงคือเขามีสมาคมกลุ่มคนที่ซัพพอร์ตกันโค้ชนาตาลีอยากให้แฟนคลับของโค้ชกลุ่มคนที่เข้ามาชมวิดีโอของโค้ชนะคะมาช่วยๆกันมาช่วยโค้ชนาตาลีหยุดมะเร็งกันค่ะข้อมูลอะไรดีๆอยากให้มาคอมเมนต์กันเลยนะคะมาแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆเรามีคนไปตรวจแล้วบอกว่าครั้งละ 3,500 อันนี้ยังถูกนะคะโค้ชเจอมาบางที่ชาร์จ 5,000 บาทอาจจะไม่ใช่ตรวจแค่วิตามินดีอย่างเดียวอาจจะหลายๆอย่างมีคุณนัทการบอกว่าเฉพาะตรวจวิตามินอย่างเดียวค่ะ 3,500 คุณเกตบอกว่า 2,000 โอ้ออกมาได้ตรวจที่โรงพยาบาล 2,000 นี่ถือว่าถูกนะคะโค้ชเคยได้ยินมา 5,000ยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมานะคะแนะนำเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนรู้ความรู้ข้อมูลดีๆในการบำบัดมะเร็งนะคะช่วงปีใหม่นี้นะโค้ชก็มีลดราคานะคะคอร์สดีท็อกซ์เนี่ยเหลือ 3,000 อันนี้ไม่ใช่ราคาที่ลดนะคะถึงวันที่1นะ 3,000 เหลือ 3,000 บาทคอร์สดีท็อกซ์ปีหน้าขึ้นราคานะคะใครอยากเรียนนะคะติดต่อโค้ชมาที่ @coachnatalie เหลือ 3,000 บาทคอร์สนี้ใช้ช่วยชีวิตคุณหลายคนมากหลายๆคนมากแล้วค่ะส่วนคอร์สฟื้นฟูสำหรับบางคนหลายคนนะโค้ชจะเรียนคอร์สไหนดีคะถ้าคุณบำบัดแพทย์แผนปัจจุบันมาจบแล้วอยากจะป้องกันมะเร็งอยากจะมีความรู้ว่าต้องกินอะไรเลิกกินอะไรจะไม่เป็นอีกรอบคอร์สนี้ค่ะตอนนี้ลดเหลือ 7,500 คุณเรียนได้ทั้งชีวิตเลยตลอดชีวิตดูได้แบบไม่มีหมดอายุอ่ะคุณคิดดูมีใครให้คุณได้อย่างนี้บ้างใช่ไหมคะโอ้โหคนที่เรียนแล้วนะคะในนี้นักเรียนเต็มเลยคอมเมนต์กันมาหน่อยคุ้มไหมคุ้มมากคุ้มมากเลยค่ะส่วนคอร์สนี้นะคะเป็นมาสเตอร์คอร์สของโค้ชสำหรับคนที่บำบัดมะเร็งอยู่เหลือ 8,000 ถ้วนถึงวันที่1มกราคมนี้เท่านั้นนะคะเหลือ 8,000 ถ้วนติดต่อโค้ชมาได้เหลือวันถึงวันที่1มกราคมนะคะถึงมิดไนท์เที่ยงคืนเมืองไทยคอร์สนี้จะสอนให้คุณรู้ว่าคุณควรจะงดทานอะไรแล้วอาหารอะไรช่วยบำบัดมะเร็งแล้ววิตามินอะไรสมุนไพรอะไรถ้ารับคีโมอยู่คุณอย่ารอให้รับคีโมจบแล้วค่อยมาเข้าคอร์สนะคะมันจะสายไปค่ะ
คุณควรจะเรียนรู้ก่อนในบทที่6เราจะอธิบายให้ฟังว่าเฮ้ยคุณต้องทานวิตามินอะไรกินยังไงหรือจะดีท็อกซ์ในช่วงรับยาพุ่งเป้าทำยังไงคอร์สนี้สอนไว้ค่ะคอร์สนี้สอนไว้ว่าคุณจะทานวิตามินอะไรสมุนไพรอะไรในช่วงรับยาเคมีเพื่อที่จะไม่ให้คุณทรุดลงนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็โค้ชขอฝากไว้นะคะว่าคอร์สนี้มีคนหายจากมะเร็งหลายคนแล้วและเป็นการเรียนที่คุณเรียนได้ตลอดชีวิตคุณดูได้ตลอดไม่มีวันหมดอายุมีเอกสารให้ปริ้นเป็นวิดีโอเหมือนได้คุยกับโค้ชเลยค่ะมีคอมเมนต์ขึ้นมานะคะว่าทานวิตามินดีช่วงเวลาใดให้ประโยชน์สูงสุดอ๋อคำถามที่ดีมากคิดง่ายๆนะคะเวลาใดที่คุณรับวิตามินดีจากแสงแดดดีที่สุดคะก็กินเวลานั้นไม่แตกต่างกันเลยค่ะเพราะว่าเรากินประมาณ11โมงหรือเช้าหรือเที่ยงใช่ไหมคะถ้าคุณจำไม่ได้หุยต้องกินกับออกก่อนอาหารหรือหลังอาหารใช่ไหมคะก็วิตามินดีคุณลองคิดดูวิตามินดีเนี่ยมันไปเก็บอยู่ในไขมันถูกปะเพราะฉะนั้นการกินอาหารพร้อมกับเป็นแบบเม็ดๆก็ต้องย่อมดีกว่ากินตอนท้องว่างใช่ไหมคะกินพร้อมอาหารแล้วก็กินเที่ยงกลัวลืมกินเช้าก็ได้แต่จะให้ดีก็กินตอนใกล้เที่ยงทีนี้กินตอนเย็นไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่ามันจะทำให้เรานอนไม่ค่อยหลับมันจะไปทำให้เราตื่นตัวแล้ววิตามินดีมีความสัมพันธ์กับการนอนวิตามินดีสัมพันธ์กับแคลเซียมคนที่กระดูกเปราะกระดูกไม่แข็งแรงคิดจะทานแคลเซียมอย่างเดียวโดยที่ไม่มาดูวิตามินดีกระดูกคุณก็ยังจะเปราะบางเพราะว่าถ้าร่างกายของคุณมีวิตามินดีไม่เพียงพอต่อให้คุณกินแคลเซียมที่ดีที่สุดในโลกคุณก็ไม่สามารถเอาแคลเซียมไปใช้ได้กระดูกคุณก็ยังเปราะบางเหมือนเดิมเห็นไหมคะว่าวิตามินดีสำคัญมากขนาดนั้นมีคำถามขึ้นมานะคะคุณฟาริดาบอกว่าตั้งแต่โค้ชหายจากมะเร็งเคยป่วยเล็กๆน้อยๆไหมคะเช่นเป็นไข้โอ้โหอันนี้ถามอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ5ปีแรกเนี่ยมันเหมือนยิ่งกว่าเป็นมะเร็งอีกตอนบำบัดมะเร็งเสร็จคุณไม่จบค่ะคุณจะต้องมาดูแลตัวเองก่อน5ปีแรกนี่มันทรมานมากเขาจะเดินเข้าเดินออกโรงพยาบาลเหมือนบ้านที่2เลยแล้วก็ไปทำกายภาพบำบัดไปทำนู่นทำนี่แต่เราดูแลตัวเองเราเป็นคนที่เริ่มรู้แล้วค่ะว่าเคมีมันไม่ใช่ทางออกแล้วแล้วยิ่งสำคัญไปกว่านั้นก็คือทานยาต้านฮอร์โมนแล้วมีก้อนขึ้นมาอีกที่แถวมดลูกแถวรังไข่ตอนนั้นรู้แล้วเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะประวัติของโค้ชคะถ้าใครอยากจะรู้กดไลค์เข้ามาเดี๋ยวมาไลฟ์เรื่องสิ่งที่โค้ชประสบการณ์แล้วก็เจอมาเลยว่าทำอะไรมาบ้างใช่ไหมคะช่วงที่5ปีนั้นกว่าจะมาถึงตรงนี้ถ้าถามนะคะณตอนนี้10ปีแล้วสุขภาพแข็งแรงกว่าตอนที่ยังไม่เป็นมะเร็งมีความรู้สึกว่าแข็งแรงกว่า10กว่าปีที่แล้วทำยังไงใช่ไหมคะตรงนี้แหละค่ะที่โค้ชอยากจะมาบอกพวกเราว่าถ้าฉันรู้ตั้งแต่วันนั้นนะฉันไม่ต้องเสียเวลา10ปีเลยความรู้ที่โค้ชเรียนมาแล้วก็ศึกษามาแล้วก็ปฏิบัติมาด้วยตัวเองน่ะ10ปีโค้ชอยากจะเอามาย่อสรุปให้พวกคุณมาทำเป็นคลาสให้พวกคุณเลยให้พวกคุณเรียนกันไม่กี่ชั่วโมงแทนที่คุณจะแบบไปนั่งเสียเวลา10ปีที่เขาเจอมากับตัวเองอยากจะให้พวกคุณดูแลกันตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าหมอของโค้ชบอกว่าอาหารเสริมก็ห้ามกินอันก็ห้ามกินเอ๊จริงเหรอทำไมวันนี้นะคะโค้ชมั่นใจมากๆเลยว่าถ้าคุณจะไปรับยาเคมีคุณต้องทานวิตามินอาหารเสริมมั่นใจ 100% ค่ะเอางานวิจัยเอาอะไรมายืนยันได้แล้วก็เอาคนที่เป็นจริงๆคนที่ทำแล้วอยู่ในคอร์สเรียนนี้เลยหลายคนที่กินวิตามินที่โค้ชแนะนำบอกเลยค่ะว่าไม่สุดอาการแพ้น้อยมากเลยสิ่งนี้แหละค่ะที่พวกคุณต้องรู้แล้วโค้ชก็หวังว่าเมื่อตอนที่ฉันเป็น10กว่าปีที่แล้วทำไมไม่มีคนมาบอกฉันอย่างนี้หรือฉันไม่ยอมรับหรือคนพยายามจะบอกฉันปิดฉันไม่อยากฟังฉันฟังแต่หมอคนเดียวอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้การเป็นมะเร็งเนี่ยมันเป็นแค่อาการมันไม่ใช่โรคมันเป็นแค่การที่บ่งบอกว่าร่างกายเราขาดสารอาหารและร่างกายเรามีสารพิษมากเกินไปถ้าคุณเอาสารพิษออก
แล้วก็เติมสารอาหารที่ร่างกายต้องการมะเร็งมันอยู่ไม่ได้ค่ะถ้าคุณเชื่อในสิ่งนี้นะคะแล้วทำให้ได้โค้ชเชื่อว่าคุณหายได้ก็ทำยังไงใช่ไหมคะคุณต้องมีความรู้แล้วคุณจะเกิดความมั่นใจเกิดความเชื่อแล้วคุณจะดูแลสุขภาพได้โค้ชหวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพดีเตรียมพร้อมรับปีหน้านะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกด like กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาธารีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ